ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Learn Lightning Your Shortcut to Brilliance สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Learn Lightning ช่องที่จะพาคุณพบกับเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ของความรู้เราเข้ามาเพื่อเปิดประตูสู่โลกของความรู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจในวันนี้เอง Learn Lightning คือสถานที่ที่เราช่วยคุณค้นพบสาระสำคัญของหนังสือในเวลาไม่กี่นาทีเราเชื่อในแนวคิดของ Your Shortcut to Brilliance หรือเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้คุณได้รับความรู้และความเข้าใจโดยไม่ต้องใช้เวลาอย่างมากทุกความรู้ที่สำคัญก็อยู่ที่นี่พวกเราเริ่มต้นในการสรุปและแชร์สาระสำคัญจากหนังสือและแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเราขอเป็นเครื่องมือให้คุณสามารถรู้ความรู้สำคัญอย่างรวดเร็วและอย่างสร้างสรรค์ด้วย Run Lightning คุณจะได้รับการสรุปที่ครอบคลุมและเข้าใจง่ายเพื่อเพิ่มความรู้ของคุณครับสวัสดีครับและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดคาสต์ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและให้กำลังใจในการใช้ชีวิตในวันนี้เราจะสรุปหนังสือทำน้อยให้ได้มาก The Power of Less ของ Leo Barbota ซึ่งเป็นหนังสือที่เสนอแนวคิดเรื่องการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในชีวิตของเราความยาวของชีวิตมีขีดจำกัดไม่ว่าเราจะพยายามทำสิ่งต่างๆมากมายให้เสร็จได้เร็วเท่าไรก็ตามแต่เราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงไปที่ขีดจำกัดนั้นได้ดังนั้นเราควรจัดการกับข้อมูลและทรัพยากรของเราอย่างรอบคอบการหาความสงบในความวุ่นวายของชีวิตสามารถทำได้ด้วยการเลือกใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและการใช้วิธีการสร้างข้อจำกัดขึ้นมาเราควรใช้เวลาของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการจดจ่อกับเรื่องที่สำคัญที่สุดแทนที่จะให้ความสำคัญไปเสียทุกเรื่องขอให้คุณลองนึกถึงวันทำงานที่แสนสงบและปราศจากความตึงเครียดในวันนั้นคุณจะสามารถจดจ่อกับงานของคุณได้อย่างเต็มที่และทำงานที่เลือกมาแล้วว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อชีวิตของคุณเรียบง่ายขึ้นความสามารถในการเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณรักก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณจำกัดสิ่งที่คุณทำให้ค่อยเขวเราสามารถทำงานได้ดีและจดจ่อได้มากขึ้นหลักการในการทำน้อยให้ได้มากเริ่มต้นด้วยการสร้างข้อจำกัดให้กับทุกเรื่องที่คุณทำและเลือกแต่สิ่งที่สำคัญทำให้ชีวิตของคุณเป็นไปอย่างเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำน้อยถึงได้มากเพราะเราใช้ชีวิตบนโลกที่ยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นแต่เมื่อเราเผชิญกับขีดจำกัดเราจะรู้ว่าเวลามีขีดจำกัดปัญหาของการพยายามทำให้ได้มากขึ้นตลอดเวลาคือมันไม่ได้สร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเสมอไปในการสร้างชื่อเสียงให้ตนเองในระยะยาวสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นทำน้อยมากแล้วจึงสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดทางออกของปัญหาการพยายามทำให้ได้มากคือการทำให้น้อยโฟกัสเฉพาะสิ่งที่สำคัญและสร้างผลกระทบในระยะยาวมากกว่าดังนั้นขอเชิญคุณที่จะสร้างข้อจำกัดให้กับทุกเรื่องที่คุณทำและเลือกแต่สิ่งที่สำคัญจงใช้ข้อจำกัดเพื่อบีบให้คุณเลือกแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆความยาวของชีวิตมีขีดจำกัดเราจะต้องจัดการกับทรัพยากรและเวลาของเราให้เหมาะสมเราสามารถทำได้น้อยแต่ค่อนข้างจะได้เยอะหรือพยายามจะทำมากแต่ค่อนข้างจะได้น้อยความไร้ข้อจำกัดคือการพยายามขุดดินทั้งไร่ด้วยพลั่วเล่มเดียวมันเหมือนการพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างและสิ่งหนึ่งก็ไม่สามารถตามทันกับอีกสิ่งหนึ่งได้แต่การจดจ่อก็เหมือนการขุดในจุดเดิมจนกระทั่งเจอแหล่งน้ำเราจะรู้ว่าขีดจำกัดนั้นมีประโยชน์อย่างไรความจำกัดสร้างชีวิตที่เรียบง่ายขึ้นมันช่วยลดความเครียดช่วยให้เราสามารถจดจ่อกับสิ่งที่สำคัญและมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันเป็นที่มาของความสุขและความสำเร็จจากตัวอย่างการทำน้อยให้ได้มากขึ้นคือการเริ่มต้นด้วยนิสัยเล็กๆที่คุณสามารถจัดการได้จากนั้นค่อยๆสร้างและเพิ่มความยาวในนิสัยนั้นๆจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันหลักการ One Goal System ช่วยให้เรามุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อเป้าหมายที่เราตั้งไว้โดยให้ความสำคัญแก่เป้าหมายเดียวและจดจ่อกับมันจนกว่าจะบรรลุผลลัพธ์การทำน้อยให้ได้มากเริ่มต้นด้วยการเลือกสิ่งสำคัญจดจ่อกับสิ่งที่สำคัญและสร้างนิสัยที่ดีขึ้นทีละน้อยๆจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเป้าหมายของเราจะบรรลุได้มากขึ้นเมื่อเราทำน้อยลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเริ่มด้วยการเปลี่ยนโครงการให้ย่อยเป็นงานชิ้นเล็กๆทุกเช้าในทุกวันคุณสามารถเลือกงานสำคัญที่สุด3อย่างที่ต้องทำให้เสร็จในวันนั้นเพื่อให้คุณมีแรงบันดาลใจในการทำงานของคุณอย่าลืมทบทวนและประเมินความก้าวหน้าของคุณทุกอาทิตย์
มองหาว่าคุณเข้าใกล้ความสำเร็จมากแค่ไหนและรายการงานใดต้องทำต่อในอีกสัปดาห์ถัดไปงานที่เรียบง่ายมักจะช่วยให้คุณมีประสบการณ์การทำงานที่เรียบง่ายและตัวอย่างภายในความสำเร็จของคุณจำไว้ว่าคุณต้องลงมือทำงานจริงๆในการบริหารเวลาจำไว้ว่างานที่สำคัญก่อนเสมอและทำงานที่เราอยากทำหรือจำเป็นต้องทำให้เสร็จในวันนี้เป็นงานที่สำคัญที่สุดแบ่งงานออกเป็นชิ้นเล็กๆที่สามารถทำเสร็จได้ใน1ชั่วโมงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเมื่อคุณแบ่งงานและลงมือทำคุณจะรู้ว่าคุณกำลังเข้าใกล้เป้าหมายของคุณจัดลำดับความสำคัญของงานและใช้ชีวิตไปตามช่วงเวลาในขณะนั้นแทนที่จะปล่อยให้ชีวิตถูกควบคุมด้วยปฏิทินในการบริหารเวลาให้เรียบง่ายลองเลือกงานที่คุณชอบและท้าทายแต่ไม่เกินไปและกำจัดสิ่งที่ทำให้คุณวอกแวกสุดท้ายลองรักษาความเรียบง่ายในชีวิตของคุณโดยทำทุกสิ่งอย่างตามลำดับและจัดเวลาให้ครอบครัวและคนที่คุณรักมีส่วนร่วมทำให้กิจวัตรประจำวันเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณการจัดการเวลาของคุณจะมีความสำเร็จเมื่อคุณเริ่มด้วยกิจกรรมที่คุณต้องทำทุกวันอย่างสร้างสรรค์ทำให้กิจวัตรที่คุณต้องทำในตอนเช้ามีแนวโน้มที่น่าสนุกกำหนดกิจกรรมที่คุณต้องทำในเช้าให้น่าตื่นเต้นเช่นการอ่านหนังสือที่คุณชื่นชอบหรือการออกกำลังกายที่เป็นความสนุกบันทึกความก้าวหน้าของคุณโดยรายงานผลทุกวันการติดตามและประเมินความสำเร็จของคุณเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คุณเห็นว่าคุณก้าวไปข้างหน้าอย่างไรสร้างพื้นที่ทำงานที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาเลือกโต๊ะทำงานที่มีระเบียบและสะดวกสบายเพื่อช่วยให้คุณจัดใจและลดความเร่งรีบจงเรียนรู้ที่จะชะลอความรีบร้อนในชีวิตของคุณชีวิตไม่ควรต้องเร่งรีบตลอดเวลาให้คุณมีเวลาในการสัมผัสและเพลิดเพลินกับทุกสิ่งการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างเรียบง่ายก็มีความสำคัญสร้างนิสัยการออกกำลังกายกินอาหารอย่างค่อยเป็นค่อยไปและตั้งเป้าหมายในการดูแลสุขภาพอย่าลืมหาแรงจูงใจในการตั้งเป้าหมายและความสำเร็จของคุณการค้นหาแรงจูงใจที่แข็งแกร่งจะช่วยให้คุณยืนยาวในการติดตามเป้าหมายของคุณขอบคุณที่ฟังพอดคาสต์ครั้งนี้ครับจะเริ่มวันดีๆด้วยกิจกรรมที่น่าสนุกในตอนเช้าและจัดการเวลาของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมุมมองแบบเรียบง่ายช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นขอให้คุณมีวันที่ดีและเต็มไปด้วยความสำเร็จครับนักกีฬาคนหนึ่งผ่านความยากลำบากเพื่อเป็นแชมป์โลกที่เขาตั้งเป้าหมายมาตั้งแต่เด็กๆแรงจูงใจของเขาคือการแสดงให้โลกเห็นว่าความมุ่งมั่นและความตั้งใจสามารถทำให้คุณบรรลุความฝันของคุณได้แม้มันจะยากแค่ไหนก็ตามขอบคุณอีกครั้งที่มาฟังพอดคาสต์ของเราในวันนี้หากคุณกำลังมองหาแรงบันดาลใจหรือคุณต้องการสร้างนิสัยที่ดีขึ้นคำแนะนำเหล่านี้อาจช่วยได้ครับมุมมองแบบเรียบง่ายช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นขอให้คุณมีวันที่ดีและเต็มไปด้วยความสำเร็จครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเราขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่คุณมาเยือน Learn Lightning และร่วมเดินทางของความรู้กับเราครับการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและความรู้เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่คุณสามารถลงทุนได้ในชีวิตของคุณและเรายินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรู้ของคุณอย่าลืมติดตามเราและกดแชร์และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราในการสร้างความรู้และสาระสำคัญในอนาคตครับขอให้คุณมีความสุขและความสำเร็จในการเรียนรู้ของคุณพร้อมกับ Learn Lightning อยู่เสมอเป็นเพื่อนคุณในการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและการเติบโตที่น่าพึงพอใจหากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆโปรดแสดงในกล่องความเห็นด้านล่างและอย่าลังเลที่จะแบ่งปันความรู้และความเห็นของคุณกับเราครับขอขอบคุณอีกครั้งและขอให้คุณมีวันที่เต็มไปด้วยความรู้และความสำเร็จความยิ่งใหญ่ในการเรียนรู้ขอบคุณและสวัสดีครับ